วัสดีครับนี่คือเดินหน้าประเทศไทยในช่วงต้นปีที่ผ่านมามีตัวเลขหลายตัวนะครับที่ดูจากสถิติแล้วดีขึ้นโดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงของ7วันระวังอันตรายเรื่องนี้มีที่มาที่ไปหลากหลายมิตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินวันนี้เราจะมาตรวจสอบกันอีกครั้งนึงนะครับว่าระบบต่างๆเหล่านี้มีการพัฒนาไปถึงระดับไหนแล้ววันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากนายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์ท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับการลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตในช่วงเวลาสำคัญที่ผ่านมาถือว่าการรณรงค์ของภาครัฐประสบความสำเร็จขณะเดียวกันการเตรียมการรับมือด้วยระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินก็พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งจำนวนแพทย์บุคลากรสนับสนุนรวมถึงเครื่องมือที่จำเป็นกระจายลงไปในท้องถิ่นแต่ถ้าเป้าหมายต่อไปคือการเพิ่มแพทย์เฉพาะทางและการเดินหน้าเชิงรุกยังคงต้องทำเพื่อแข่งกับเวลาอย่างต่อเนื่องเพราะระบบการแพทย์ฉุกเฉินเรื่องของเวลาเป็นหรือตายวัดกันเป็นหน่วยนาทีสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีครับคุณอภิรักษ์ครับผมระบบการแพทย์ฉุกเฉินของบ้านเราณตอนนี้ดีขึ้นอย่างมากฟังดูแล้วหลายคนอาจจะบอกว่ามันทำได้อย่างนั้นจริงเหรอรถก็ยังติดหลายคนก็ยังบ่นว่าเอ๊ะฉุกเฉินมันฉุกเฉินจริงหรือเปล่าเนี่ยผมถามแบบนี้คุณหมออย่าโกรธผมนะฮะครับไม่โกรธหรอกครับถ้าถามว่าดีขึ้นจริงหรือเปล่าเนี่ยถ้าเทียบกับอดีตเนี่ยถือว่าดีขึ้นเยอะนะครับเดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมือความทันสมัยบุคลากรเราดีขึ้นกว่าเดิมเยอะแต่ถ้าถามว่าดูที่นั่งกล้าเนี่ยถือว่าดีขึ้นโอเคระบบวิทยุที่เราส่งต่อนี่ถูกต้องเลยนะฮะแต่ถ้าถามว่าเราพัฒนาได้อีกไหมยังต้องพัฒนาอีกเยอะเช่นเดียวกันยังดีขึ้นกว่าเดิมได้อยู่เนาะถามว่า1พัฒนาไหมก็พัฒนาขึ้นเยอะเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆระบบส่งต่อใช้เทคนิคเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่างๆช่วยได้เยอะแต่ยังพัฒนาได้เยอะทำไมผมตอบคุณอภิรักษ์อย่างนั้นเพราะว่าถ้าไปเปรียบเทียบเนาะเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคนก็จะคิดถึงหมอคิดถึงโรงพยาบาลแต่ทราบไหมครับว่าห้องฉุกเฉินของบ้านเราเนี่ยหรือว่าที่เรียก ER เนาะ Emergency Room หรือห้องฉุกเฉินเนี่ยเป็นประเทศเดียวในโลกที่เข้าง่ายที่สุดนะอย่างต่างประเทศผมดูในหนังฝรั่งเนี่ยที่มีซีรีส์คือมันต้องรถพยาบาลถูกต้องครับผมของโรงพยาบาลที่มีการรับรองถึงจะเข้าไปเพราะไม่งั้นคนไข้ทุกคนบอกตัวเองฉุกเฉินหมดไปถูกต้องอันนี้ผมมองจากหนังอ่ะใช่ครับไอ้หนังนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะอย่างต่างประเทศตะวันตกไม่มีใครเดินเข้าไปห้องฉุกเฉินได้ง่ายๆเนาะนอกจากเลือดท่วมตัวเห็นๆแต่บ้านเราเนี่ยเข้าได้ง่ายมากคราวนี้ปัญหาที่ตามมาคือความแออัดของห้องฉุกเฉินห้องฉุกเฉินเนี่ยเป็นภาวะวิกฤตเราไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะป่วยเมื่อไหร่ฉุกเฉินเมื่อไหร่บางคนเจ็บหน้าอกแป๊บเดียว10นาทีเสียชีวิตเห็นมาแล้วตัวอย่างเยอะแยะหมดงั้นห้องฉุกเฉินเป็นจุดสำคัญที่จะรักษาชีวิตคนบางทีแค่นาทีเดียวตัดสินว่าคนนี้ตายไม่ตายนาทีเดียวตัดสินว่าคนนี้จะพิการตลอดชีวิตหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องฉุกเฉินจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างยิ่งยวดนะเพราะนี้เป็นความสำคัญของชีวิตคนไทยถามว่าเราจะพัฒนายังไงก็คงมี3ส่วนอันที่1บุคลากรตอนนี้สาขานึงที่น้องๆหมอนี่เขาชอบเรียนกันเยอะคือเวชศาสตร์ฉุกเฉินหมอฉุกเฉินหมอ ER เนี่ยใช่ครับเมื่อก่อนเราพัฒนาบอกหมอเด็กก็ดูแลเด็กหมอผู้ใหญ่ก็ดูแลผู้ใหญ่หมอกระดูกก็ดูแลกระดูกหมอหัวใจก็ดูแลหัวใจแต่พอฉุกเฉินไปคนไข้เขาบอกได้ไหมครับเป็นโรคอะไรเขาบอกไม่ได้หมายความว่าเราต้องการหมอที่สามารถดูได้ทุกอย่างแล้วรักษาโรคที่เป็นอันตรายต่อชีวิตไม่ให้ตายไม่ให้พิการได้อุ้ยเรามีหมอสาขาที่เป็นนี่ครับผมเหมือนหนัง ER นะครับเคยดูซีรีส์ใช่ไหมครับคุณเคยดูนะหนังเรื่อง ER ตอนนี้เรามีหมอที่เรียกว่าเวชศาสตร์ฉุกเฉินตอนนี้มีเป็นหลักร้อยนะแต่โรงพยาบาลบ้านเรามีเยอะคงจะต้องพัฒนาต่อนะผลิตแพทย์พวกนี้ขึ้นมาเพราะผลิตแพทย์พวกนี้แล้วสามารถช่วยชีวิตคนได้เยอะนะก็เป้าหมายกระทรวงสาธารณสุขก็จะต้องผลิตแพทย์พวกนี้เนี่ยให้อยู่ครบทุกโรงพยาบาลในเบื้องต้นเนี่ยโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปหรือที่เรียกง่ายๆโรงพยาบาลจังหวัดต้องมีให้ครบก่อนซึ่งตอนนี้เกือบครบแล้วก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะเนื่องจากการผลิตแพทย์เฉพาะทางเนี่ยต้องใช้ทั้งความรู้ความสามารถและทักษะหมายถึงว่าหมอประเภทนี้เนี่ยจะต้องเป็นหมอที่ชะลอการตายให้ได้มีความรู้ความสามารถด้านนี้ด้านฉุกเฉินเลยครับฉุกเฉินจะหกมาโรคอะไรตายต้องดูแลรักษาได้รักษาเพื่อพ้นขีดวิกฤตแล้วก็ไปรักษาต่อเนื่องให้หายอุดตันเส้นเลือดอุดตันอันนี้ถ้าเกิดมันจะวิกฤตคุณหมอคนนี้ต้องทำเป็นอันนี้ต้องทำได้ในการไม่ให้ตายเบื้องต้นอันนี้เลือดออกต้องผ่าตัดต้องอะไรทันทีคุณหมอคนนี้ต้องทำเบื้องต้นวินิจฉัยได้ว่าเป็นอะไรแล้วส่งต่อไปรักษาต่อได้คือหมอคนเดียวไม่สามารถรักษาได้หรอกก็ต้องมีทีมใช่ไหมครับคุณพยาบาลฉุกเฉินด้วยอันนี้ก็สำคัญนะแล้วก็ทีมส่งต่ออันหนึ่งคุณหมออีกอันหนึ่งถ้าคุณพิรักษ์สังเกตดูเวลาคนเจ็บป่วยฉุกเฉินบางทีไม่ได้อยู่ที่เจ็บป่วยที่โรงพยาบาลเจ็บป่วยที่บ้าน
อุบัติเหตุที่ถนนก็ต้องมีทีมลงไปดูแลเมื่อก่อนเรามีทีมกู้ชีพกู้ภัยซึ่งถือว่าดีมากนะครับมีมูลนิธิต่างๆมาช่วย8นาที10นาทีไปถึงที่เกิดเหตุนี่ถือว่าเป็นคือบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าบ้านเรามีเยอะแต่ว่าถ้าเทียบกับประเทศอื่นทั่วโลกเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่บ้านอื่นเขาไม่มีไม่มีครับผมมาเติมระบบอันนี้ถือว่าดีมากนะทีมกู้ชีพกู้ภัยเราต้องยกนิ้วให้ชมเชยนะช่วยคนไทยได้เยอะแต่บางอย่างต้องยอมรับว่าทักษะยังสู้คุณหมอหรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องฝึกมาไม่ได้เขากู้ชีพฉุกเฉินปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจได้นะช่วยเหลือส่งต่ออะไรได้แต่บางหัตถการที่ต้องการความรู้ความสามารถเฉพาะอย่างเช่นการใส่ท่อช่วยหายใจปอดทะลุปอดแตกต้องเจาะปอดในสถานที่เกิดเหตุนี้ก็สำคัญนะเพราะบางอย่างเป็นนาทีตายเราก็มีอีกบุคลากรหนึ่งก็เรียกนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์โอ้สับใหม่ของผมเลยสับใหม่อันนี้ต้องเรียนนะเรียน4ปีนะครับตรงนี้ก็จะเหมือนในหนังต่างประเทศที่ติดรถไปช่วยเขาอันนี้เป็นต้นซึ่งบ้านเราตรงนี้ยังเป็นจุดที่พัฒนาได้อีกตอนนี้เรามีนักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์เนี่ยจำนวนหนึ่งในโรงพยาบาลต่างๆแต่ยังไม่พอเพราะฉะนั้นเราจะพัฒนาบุคลากร 2-3 กลุ่มนี้นะครับกู้ชีพกู้ภัยก็ยังสำคัญอยู่ก็ต้องมีการเพิ่มพูนความรู้กันต่อไปแต่บุคลากรทางการนี้เราก็ต้องพัฒนาต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวขอคุณอภิรักษ์อีกนิดเดียวไอ้เรื่องรถฉุกเฉินเนี่ยต้องชื่นชมคนไทยนะครับหลังจากที่มีการประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียหลังๆที่ผมเห็นว่ารถฉุกเฉินวอไปคนหลบให้หมดเลยนะครับถึงโรงพยาบาลแพทย์ติ๋มครับพอไม่ได้เปลี่ยนก็มันไปไม่ได้เนี่ยรออีกแป๊บหนึ่งไม่ได้หรือไงน้องเราขวางทางเลี้ยวเพราะพี่ว่าเราเลี้ยวซ้ายไปก่อนไหมแล้วก็ไปหาที่กลับรถข้างหน้าเอาจริงนะพี่ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่าพี่เบียร์ต่อเลยค่ะไม่มีสัญญาณชีพแล้วเช็คชีพประจำอีกทีค่ะแม่ทำไมพวกพี่ถามเราถึงฉันส้มคิดเสมอว่าอาจเป็นญาติของคุณอยู่บนรถกู้ชีพที่คุณไม่หลีกทางให้เรื่องของฉุกเฉินเนี่ยนอกจากที่ห้องฉุกเฉินแล้วครับระบบพามาที่โรงพยาบาลก็สำคัญมากตรงนี้ประชาชนมีส่วนร่วมได้เยอะนะครับและที่3ก็คือว่าพอรักษาเบื้องต้นดีแล้วการส่งต่อครับนะครับบางทีบางเรื่องบางโรคจะต้องส่งไปพบผู้เชี่ยวชาญผ่าสมองผ่าหัวใจอย่างเร่งด่วนอันนี้ก็ต้องมีระบบส่งต่อไปซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้พัฒนาระบบตรงนี้แล้วรวมทั้งการส่งต่อก็จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการดูว่าจะส่งต่อไปหมอตรงไหนโรงพยาบาลไหนว่างไม่ว่างห้องฉุกเฉินว่างไม่ว่างรวมทั้งการสั่งการทางวิทยุที่เราเรียกว่าศูนย์สั่งการทางการแพทย์อย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือระบบที่เราพัฒนาขึ้นมาอันที่2ก็คือการพัฒนาเชิงโครงสร้างห้องฉุกเฉินก็ต้องขออนุญาตพี่น้องประชาชนนะครับห้องฉุกเฉินรักษาทุกคนแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเราต้องรักษาคนที่ใกล้ตายก่อนนะครับพูดชัดที่สุดแล้วเนี่ยใกล้ตายต้องมาก่อนนะต้องมาก่อนนะครับมันต้องลำดับ1ที่อยู่ในห้องหลักการของห้องฉุกเฉินคือใครจะตายก่อนต้องดูแลก่อนนะคนที่ยังน้อยหน่อยก็รอได้นะแต่บางทีก็ยากๆก็ต้องเข้าใจนะครับบางครั้งยากๆแต่พอคนไม่ฉุกเฉินไปบ่อยๆมันก็ไปกินเวลาที่เราต้องไปรักษาคนฉุกเฉินอันนี้ก็คงต้องจัดระบบกันให้ดีอันที่3คือเครื่องไม้เครื่องมือครับจริงๆเครื่องอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตฉุกเฉินเนี่ยมีครบทุกโรงพยาบาลนะครับไม่ได้ขาดนะเราให้กระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีท่านปลัดเนี่ยให้ความสำคัญกับเครื่องไม้เครื่องมือฉุกเฉินมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั๊มหัวใจนะครับเครื่องที่ต้องกระตุ้นหัวใจอะไรเงี้ยจะต้องมีเพียงพอนะครับจนถึงระดับโรงพยาบาลชุมชนอย่างนี้เป็นต้นครับผมครับกับหมอผมโฟกัสเรื่องของคุณหมอที่เราต้องการที่จะให้เป็นหมอเฉพาะทางให้เพิ่มจำนวนแบบนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจต้องถามยุแรงจูงใจกับการทำเพราะดูในหนังทำงานหนักมากแล้วอยู่กับคนจะเป็นจะตายมันไม่น่าสนุกเลยอ่ะคุณน้องหมอรุ่นใหม่ๆเขาจะมีความรู้สึกยังไงกับสาขานี้โดยเฉพาะตอนนี้เรามีแพทย์สาขานี้แค่หลักร้อยนะครับแต่ในอนาคตจะต้องมีหลักพันและตอนนี้แผนการพัฒนาของกระทรวงสาธารณสุขมีชัดเจนนะครับว่าภายใน10ปีจะพยายามพัฒนาให้ครบทุกโรงพยาบาลแล้วก็ให้เขาอยู่ได้อย่างมีความสุขถ้าถามว่าหมอรุ่นน้องชอบไหมถ้าใจผมว่าชอบนะครับเพราะว่า1ช่วยชีวิตคนเห็นผลทันทีจากคนกำลังจะตายกลายเป็นคนไม่ตายซึ่งตรงกับไม่แน่ใจใช้คำว่าจริตของเด็กรุ่นใหม่เนาะทำอะไรต้องเห็นผลเร็วเนาะแป๊บเดียวจากคนจะตายบางครั้งก็เดินกลับบ้านได้
ภายในไม่กี่วันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้อาจจะชอบนะครับอันที่สองคือหมอฉุกเฉินเนื่องจากทำงานเครียดเขาก็จะมีเวรเป็นกะหมดงานก็หมดกันนะไอ้ฉุกเฉินมันคงไม่ฉุกเฉินเป็นเดือนนะครับมันก็ฉุกเฉินวันเดียวหมดอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะทำให้เขามีสไตล์ใช้ชีวิตแบบที่คนรุ่นใหม่ต้องการมีช่วงเวลาการทำงานที่แน่นอนเห็นผลแน่นอนเห็นผลไวอย่างนี้เป็นต้นครับครับคุณหมอครับในภาพใหญ่เนี่ยเราเห็นทุกอย่างเนี่ยขยับเข้าสู่ประสิทธิภาพมากขึ้นแต่หลายคนยังไม่เข้าใจยังเอาภาพย่อยๆมาปฏิปต่อกันโดยที่ยังไม่ได้เห็นภาพทั้งหมดเพราะจริงๆถ้าเกิดเราเริ่มจากการโทรมาที่ถูกเบอร์โทรมาถูกจุดข้างหลังบ้านเขามีการประสานว่ามาทางนี้แล้วไปไหนต่อแล้วรถทางนี้ปุ๊บทางที่นี่ส่งต่อที่นี่ไม่ได้วิ่งทางนี้ดีกว่ามันมีการสอดประสานแบบนี้แล้วเนี่ยอะไรที่อยู่ข้างหลังที่ประชาชนเองยังไม่เข้าใจทั้งหมดเนี่ยอยากให้คุณหมอได้บอกว่าณวันนี้เราทำอย่างเต็มที่โดยระบบทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้อย่างเข้มข้นแล้วก็ชัดเจนที่สุดแล้วครับผมคือในเรื่องฉุกเฉินอย่างที่ได้นำเรียนนะครับว่าเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขในปีนี้อันหนึ่งการจัดการเรื่องนี้เนี่ยต้องทำทั้งระบบให้สอดคล้องกันอย่างที่คุณอภิรักษ์ว่าตั้งแต่จุดก่อนเกิดเหตุนะจุดเกิดเหตุการส่งมาโรงพยาบาลดูแลรักษาจนพ้นภาวะวิกฤตแล้วก็ส่งต่อมันจะต้องเชื่อมโยงข้อมูลทั้งระบบตอนนี้เรามีการปฏิบัติการอันนึงแล้วมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในโรงพยาบาลรวมทั้งศูนย์บริการที่เรียกว่าศูนย์สั่งการคุณหมอเล่าหน่อยเพราะบางคนยังไม่รู้ยังติดภาพเดิมๆเราอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสปกติเวลาเกิดเหตุเนี่ยเขาก็จะมีระบบรายงานตอนนี้ระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ทำได้เยอะๆเลยนะทางวิทยุมือถือทางโทรศัพท์ของพวกเราเองสมาร์ทโฟนก็จะลิงก์ข้อมูลมาที่ศูนย์สั่งการซึ่งศูนย์สั่งการนี้ส่วนใหญ่ตอนนี้ขณะนี้จะอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์เขาก็จะเห็นหมดนะครับว่าจุดอุบัติเหตุอยู่ที่ไหนรถพยาบาลฉุกเฉินไปตรงจุดไหนบ้างเห็นแบบเรียลไทม์สามารถบอกได้แล้วเขาก็จะสั่งรถฉุกเฉินได้ว่าให้ไปตรงจุดไหนยังไงพอมาปุ๊บเขาก็จะเตรียมคุณหมอไว้แล้วถ้าสมมติอยู่นอกโรงพยาบาลนะคุณหมอมาปุ๊บก็เข้าฟาสต์แท็กคนไหนป่วยหนักดูแลรักษาดูแลเสร็จถ้าโรงพยาบาลไม่พร้อมจะต้องส่งต่อก็จะส่งต่อไปได้งั้นตรงนี้ก็จะเชื่อมโยงให้เห็นข้อมูลเรียลไทม์ทุกจุดทุกที่แล้วก็จะสามารถสั่งการแต่ละจุดไปดำเนินการตรงไหนได้อันนี้คือระบบที่เรากำลังพัฒนาขึ้นมาครับผมบริการพื้นฐานจริงๆแล้วครอบคลุมถึงการส่งแบบเร่งด่วนจะเป็นเฮลิคอปเตอร์จะเป็นเครื่องบินไม่ได้จำเป็นเฉพาะคุณจะต้องทำประกันอย่างเดียวแค่พื้นฐานของคุณถ้าในรายที่มีความจำเป็นบริการพวกนี้ก็สามารถที่จะครอบคลุมครับอย่างผมยกตัวอย่างอย่างแม่ห้องสอนก็ไม่รู้นะฮะอย่างแม่ห้องสอนเนี่ยส่งต่อทางทางเฮลิคอปเตอร์เนี่ยบ่อยเนื่องจากบางครั้งรถไม่ทันครับ 3-4 ชั่วโมงก็จะมีเฮลิคอปเตอร์ไปส่งต่อบางจุดอย่างเช่นในเกาะก็จะมีเรือส่งต่ออันนี้ต้องเป็นการจัดบริการเฉพาะเป็นจุดๆไปอันนี้ก็จะมีครอบคลุมอยู่ครับผมครับท้ายที่สุดนี้ถ้าเราพูดถึงระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยประชาชนจำเป็นจะต้องรู้หลายเรื่องทุกวันนี้หลายคนไปฝึกทำเขาเรียก CPR เบื้องต้นใช่ไหมฮะบางคนฝึกแล้วว่าเวลาผู้ป่วยหรือที่บ้านมีอะไรจะต้องให้ข้อมูลกับหมอกับโรงพยาบาลอะไรบ้างเพื่อที่จะให้โรงพยาบาลเขาเตรียมเอาไว้ก่อนท้ายที่สุดนี้อยากให้คุณหมอได้ฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนบ้างครับครับเรื่องฉุกเฉินเนี่ยผมคิดว่าเป็นมันใกล้ตัวทุกคนเป็นสิ่งที่คนไทยต้องรู้นะต้องรู้บอกไม่รู้ไม่ได้นะอย่างน้อยท่านรู้ว่าท่านเป็นโรคอะไรจะเกิดเหตุแล้วจะแจ้งใครนะมีอย่างที่คุณพิรักษ์ว่ามีข้อมูลติดตัวไว้และที่สำคัญคือรู้แล้วว่าจะต้องโทรศัพท์หาใครอันนี้ผมก็จะว่าหมายเลขโทรศัพท์169คนไทยส่วนใหญ่จำได้นะครับก็นิดเดียวครับอย่าโทรมากวนเยอะนะให้ฉุกเฉินจริงๆมานะครับและสุดท้ายก็คือว่านอกจากตัวช่วยตัวท่านเองแล้วต้องฝึกช่วยคนอื่นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของที่เรียกว่า CPR นะครับหรือว่าการฟื้นคืนชีพนะการปั๊มหัวใจนะการผายปอดอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ควรจะเรียนรู้นะครับซึ่งผมก็จะตอนนี้ขณะนี้นอกจากสอนลูกเสือแล้วนะก็จะมีการสอนประชาชนทั่วไปด้วยก็ให้มีความรู้ตรงนี้ก็ได้ช่วยกันเพราะว่าเหตุฉุกเฉินไม่สามารถเลือกหรอกนะครับว่าจะเกิดที่ไหนเกิดกับใครแม้ถ้าประชาชนทุกคนมีความรู้อย่างประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยเขาสามารถทำได้รวมทั้งตอนนี้เรามีเครื่องปั๊มหัวใจผมเรียกง่ายๆแล้วกันเนาะเครื่อง AED เนี่ยปั๊มหัวใจเนี่ยเรามีหลายจุดมากเลยนะห้างสรรพสินค้าหลายแห่งก็เห็นแล้วแม้ถ้าเรามีคนที่มีความรู้ใช้เครื่องมือนี้เราก็จะช่วยชีวิตคนไทยได้เยอะขึ้นครับผมครับขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับหมดเวลาของเดินหน้าประเทศไทยแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ